Thank you.
ให้เองไปซื้อหมอนให้เองแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าให้เองแล้วขนมด้วยได้ไหมเออนั่นแหละไปซื้อของกินแต่ว่ายายอ่ะจะไม่เก็บเงินอีกแล้วโอ๊ยแต่ว่าตอนเนี้ยเงินอ่ะมันหายไปหมดเลยอ่ะตอนเนี้ยเราอ่ะก็ต้องยายทําตอนนี้อ่ะเราก็ต้องมาขายของก่อนโอเคครับยายเดี๋ยวผมช่วยเพื่อนๆคะคลิปนี้นะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้ค่ะก็สอนให้เรารู้ว่าเรานะคะก็ไม่ควรแบบเก็บเงินไว้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเก็บเงินไว้แล้วเราไม่ใช้อะไรเลยนะคะก็เท่ากับว่าเงินของเราค่ะไม่มีค่าหรือว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าเราก็ต้องเอาเงินไปซื้อแบบไปสร้างบ้านหลังใหม่หรือว่าไปซื้อเสื้อผ้าหรืออะไรใส่หรือว่าไปซื้อของที่มีประโยชน์ใช่แต่ว่าบางครั้งใช่แต่บางครั้งนะคะเราก็ไม่ควรใช้เงินเยอะเกินไปจนติดหนี้สินนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากช่องเรา